สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Grow with Hope นะคะวันนี้นะคะเราจะมาบอกวิธีนึ่งกล้วยค่ะนึ่งยังไงให้ออกมาผิวสวยเหลืองแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านในเหนียวหนึบอร่อยมากๆสำหรับใครนะคะที่มีกล้วยแล้วไม่รู้จะทำอะไรหรือว่าทานไม่หมดลองมาทำวิธีนี้ดูค่ะรับรองแน่ๆเลยว่าทานเพลินเกินห้ามใจค่ะแต่ก่อนจะไปดูวิธีทำนะคะยังไงฝากช่อง Grow with Hope ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยเริ่มจากกล้วยนะคะวันนี้เราเลือกกล้วยที่ไม่สุกแล้วก็งอมมากค่ะก็คือสุกแต่ว่าก็ยังมีเปลือกเขียวๆแบบนี้ติดอยู่นะคะเสร็จแล้วก็ให้เรานำน้ำมา1กะละมังค่ะใส่เกลือลงไปนะคะ1ช้อนโต๊ะพูนๆแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ใส่มะนาวลงไปประมาณ1ลูกนะคะบีบน้ำมะนาวลงไปเลยนะคะวิธีนี้จะช่วยทำให้กล้วยของเรานะคะเวลานึ่งออกมาเนี่ยตัวผิวเขาจะไม่ดำค่ะจะสีเหลืองน่าทานเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตัดกล้วยเวลาตัดกล้วยไม่ต้องตัดจนชิดลูกกล้วยมากนะคะให้เหลือตรงปลายๆไว้นิดนึงนะคะเสร็จแล้วก็จะแช่ไว้แบบนี้10นาทีค่ะหลังจากที่ผ่านไป10นาทีนะคะเราก็จะมาล้างกล้วยเอาสิ่งสกปรกออกเอายางออกให้หมดเลยนะคะนี่เรียบร้อยค่ะน้ำนี่เราจะเททิ้งเลยนะคะแล้วก็เตรียมน้ำมาอีก1กะละมังใส่เกลือลงไปอีก1ช้อนโต๊ะค่ะคนให้เกลือละลายจากนั้นเราก็จะนำกล้วยของเรามากรีดค่ะกล้วยเขาจะมีเหลี่ยมๆอยู่ใช่ไหมคะก็กรีดทุกเหลี่ยมเลยนะกรีดไม่ต้องลึกนะกรีดแค่ให้ตัวเปลือกเนี่ยเขาเปิดออกเนี่ยค่ะประมาณนี้ค่ะนั้นนะคะก็จะแช่ในน้ำเกลือแบบนี้อีก10นาทีค่ะเพื่อให้ตัวน้ำเกลือซึมเข้าไปในกล้วยของเรานะคะพอผ่านไป10นาทีเราก็จะนำกล้วยของเราเนี่ยไปนึ่งนะคะเรียงไว้ในซึ้งแบบนี้เลยนะคะเรียงให้ทั่วเลยแล้วก็นำไปนึ่งบนน้ำเดือดย้ำนะคะว่าน้ำต้องเดือดนะปิดฝาค่ะเราจะนึ่งเข้าไว้แบบนี้50นาทีนะคะหรือจนกว่ากล้วยของเราจะสุกที่สำคัญคือต้องนึ่งให้สุกเท่านั้นนะคะถ้าไม่สุกด้านในเขาจะฝาดถ้าของใครลูกเล็กกว่านี้ใช้เวลาน้อยกว่านี้ค่ะพอเขาสุกแล้วนะคะตัวเปลือกเขาก็จะแตกออกเล็กน้อยแบบนี้จากนั้นนะคะเราก็จะนำเขาออกจากความร้อนนำไปน็อกในน้ำเย็นทันทีค่ะใส่น้ำแข็งลงไปในน้ำด้วยนะคะวิธีนี้จะทำให้กล้วยของเรานะคะมีความเหนียวหนุบมากๆเดี๋ยวเราจะแช่ไว้แบบนี้นะคะ5นาทีค่ะผ่านไป5นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะมาให้ดูเนื้อด้านในนะคะนี่ค่ะเนื้อออกมาเป็นสีชมพูแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะลองเอามีดนะคะมาผ่าให้ดูจะบอกเลยว่าเนื้อเหนียวติดมีดเลยค่ะแล้วรับรองเลยนะคะว่ากล้วยนึ่งสูตรนี้รับรองว่าไม่ฝาดแน่นอนนะคะนี่ค่ะน่าทานมากๆเลยเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะไปรินน้ำออกแล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยค่ะใครจะโรยงาขาวงาดำแบบนี้ก็ได้นะคะแต่ว่างาเนี่ยต้องคั่วก่อนนะเพื่อความหอมแล้วก็ทำให้เขาสุกนะคะรับรองเลยค่ะว่าสูตรนี้ได้สุขภาพแถมทานเพลินเกินห้ามใจกล้วยไม่ฝาดแน่นอนยังไงไปลองทำกันดูนะคะสำหรับกล้วยนึ่งสูตรนี้วันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมค่ะยังไงฝากช่อง Grow with Hope ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ